ในการประเมินต่อไปนะครับจะเป็นการประเมินอีกมิติหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับนั่นก็คือการประเมินส่วนของความคิดเห็นของผู้เรียนนะครับการประเมินในด้านความคิดเห็นของผู้เรียนนะครับก็จะเป็นการประเมินหลังจากที่ผู้เรียนได้ทำการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นการสะท้อนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียนะครับนอกจากนี้เนี่ยผลของความคิดเห็นนะครับที่เราสัมภาษณ์หรือว่าจะเป็นการกรอบแบบสอบถามพวกนี้เราสามารถที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการปรับหรือว่าพัฒนาสื่อมัลติมีเดียของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับในการประเมินด้านความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียนะครับก็จะประกอบไปด้วยด้านเนื้อหาด้านสื่อและก็ด้านการออกแบบเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับส่วนของการประเมินด้านผลผลิตนั่นเองนะครับมาดูแต่ด้านนะครับด้านเนื้อหาก็จะมีการดูว่าเนื้อหามีความถูกต้องหรือเปล่านะครับความน่าสนใจไหมมีความเหมาะสมกับสาระวิชาหรือเปล่ามีความทันสมัยแล้วก็ปรับทันต่อเหตุการณ์ไหมนะครับมีความครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษาภาษาที่ใช้เนี่ยตรงกับความคิดรอบยอดหรือว่าคอนเซปต์ในการเรียนรู้หรือเปล่ามีความเหมาะสมกับวิธีการหรือว่าหลักการทฤษฎีที่นำมาใช้รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็มีความสอดคล้องกับภาพมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างไรที่ดีขึ้นหรือไม่ตรงนี้เป็นต้นนะครับด้านสื่อก็จะมีการจัดวางการออกแบบที่หน้าจอเหมาะสมไหมนะครับขนาดของตัวอักษรอ่านง่ายหรือเปล่าภาพเป็นอย่างไรนะครับมีการใช้ภาพการใช้วิดีโอการใช้เสียงเหมาะสมกับเนื้อหาในการเรียนรู้ที่ดีหรือเปล่านะครับสีพื้นเป็นยังไงอ่านง่ายไหมนะครับข้อความการประกบต่างๆคงเส้นคงวาหรือเปล่ามีการใช้สัญลักษณ์ใช้สีตัวอักษรที่เน้นความสำคัญหรือเปล่านะครับระยะเวลาเหมาะสมไหมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นด้านการออกแบบด้านการออกแบบนะครับก็มีการออกแบบได้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้ผมมีตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นการพิจารณานะครับตามแนวทฤษฎี constructivist นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสถานการณ์ปัญหานะครับช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยต้องทำการเรียนรู้หรือเปล่านะครับแหล่งการเรียนรู้เป็นอย่างไรช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้นพบไหมนะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างไร related case หรือว่ากรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้เรียนสามารถที่จะถ่ายโยงความรู้หรือว่านำความรู้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาในบริบทอื่นหรือไม่นะครับหรือว่าการ collaboration การคุยกันเนี่ยสนับสนุนของการแก้ปัญหาหรือว่าความเข้าใจในการเรียนมากน้อยเพียงใดรวมทั้งตัวส่วนของฐานการช่วยเหลือนะครับมีให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะแก้ปัญหาได้แล้วก็มีการแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนนะครับมีความพยายามในการเรียนรู้อย่างตื่นตัวนะครับมีการโค้ชนะครับช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบรวมทั้งมีภารกิจการเรียนรู้อย่างตื่นตัวนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวอย่างนะครับของการประเมินด้านการออกแบบตามแนวหลักการทฤษฎี constructivist นะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าซึ่งในการประเมินเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายมิติด้วยกันนะครับมีทุกมิติด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เรียนหลังจากที่เรียนรู้แล้วก็จะทำการเข้ามาตอบแบบสอบถามหรือว่าตอบการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนางานมัลติมีเดียของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ